สำหรับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะผมเราได้ใช้ในส่วนของครับ Arduino Uno นะครับ Atmega 328P เป็นตัวประมวลผลหลักครับโดยทำการอินเทอร์เฟซกับจอขนาด 20x4 บรรทัดนะครับโดยใช้นะครับบัสแบบ I2C นะครับเพื่อไว้สำหรับในการประหยัดพอร์ตของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถที่จะทำการอินเทอร์เฟซกับตัว ESP8266 นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการอัปโหลดข้อมูลลงคลาวด์นะครับโดยในที่นี้นะครับเราได้ใช้ ESP8266 เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ของเราเตอร์นะครับที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับดังนั้นนะครับข้อมูลในส่วนของจำนวนยอดเงินคงเหลือในระบบนะครับก็สามารถที่จะอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคลาวด์ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะดูนะครับจำนวนเงินที่อยู่ในนะครับโคนบล็อกของเราได้นะครับทำให้เรารู้แล้วว่าตู้นี้นะครับหรือว่าจำนวนเงินที่เราหยอดไปทั้งหมดนั้นมีทั้งหมดกี่บาทเองนะครับและนอกจากนั้นครับก็ยังมีในส่วนของตัวนะครับชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการรับพลังงานไฟฟ้ามาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับโดยตัวโซลาร์เซลล์ที่เราใช้ในที่นี้ครับผมก็อยู่ที่ประมาณ100วัตต์นะครับทำการต่อเข้ากับขั้วของโซลาร์เซลล์บวกและลบนะครับและนอกจากนั้นครับผมเรายังดึงในส่วนของตัวพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับเข้ามาใช้ด้วยซึ่งแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบรถยนต์นะครับขนาดใหญ่นะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ20แอมป์นะครับเนื่องจากว่าแผงโซลาร์เซลล์ขนาด100วัตต์นะครับเหมาะสมที่จะชาร์จแบตขนาด20แอมป์นี้ได้อย่างสบายนะครับโดยที่นะครับไม่เป็นโหลดหรือไม่เป็นภาระให้กับตัวเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์เครื่องชาร์จแบตของเรานั่นเองนะครับสำหรับตัวรับเหรียญของเรานะครับในที่นี้นะผมเราได้ใช้ในส่วนของรุ่นนะครับ UCA2V1 นะครับทำหน้าที่ในการรับเหรียญโดยเหรียญที่เรารับได้นะก็คืออยู่ที่1บาท2บาท5บาทและ10บาทครับซึ่งจำนวนเงินนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในตัวเซิร์ฟเวอร์คลาวด์นะครับโดยมีตัว Arduino Uno ทำการอัปโหลดข้อมูลลงเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับสำหรับโหมดฟังก์ชันพิเศษของตัวเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์เคอร์เรนต์นะครับหรือเคอร์เรนต์เซนเซอร์ในที่นี้นะครับผมเราได้ใช้ในส่วนของ ASC712 นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการวัดกระแสที่ทำการชาร์จนะครับโดยช่องชาร์จของเรานะครับมีทั้งหมด8ช่องนะครับโดยจะทำงานพร้อมกันทั้ง8ช่องซึ่งแต่ละช่องนะก็สามารถที่จะจ่ายกระแสได้สูงสุดประมาณ5แอมแปร์นั่นเองนะครับสามารถที่จะชาร์จได้สูงสุดทั้งหมด8ช่องโดยจะดึงพลังงานมาจากแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์ร่วมกันนั่นเองนะครับสำหรับจอ LCD ของเรานะครับก็จะทำหน้าที่ในการแสดงนะครับในส่วนของนะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่นะครับมีเปอร์เซ็นต์หรือค่าความจุของแบตเตอรี่เนี่ยต่ำกว่า 70% นะครับตัวเครื่องของเรานะครับก็จะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับและนอกจากนั้นครับก็ยังในส่วนของวัดกระแสนะครับที่ทำหน้าที่ในการชาร์จในแต่ละช่องได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขณะที่เราหยอดเงินไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจำนวนเงินที่เราหยอดนั้นยังไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการดึงในส่วนของตัวชาร์จออกนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ทำการชาร์จออกนั้นนะครับตัวเคอร์เรนต์เซนเซอร์ของเราก็จะทำการตรวจจับกระแสได้นะครับก็คือกระแสเกือบเป็นศูนย์ฉะนั้นภายในเวลา30วินาทีครับตัวเครื่องก็จะตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ในการใช้โดยที่ไม่จำเป็นนั่นเองนะครับสำหรับพลังงานที่เราจะทำการทดสอบในที่นี้ผมแล้วก็ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับโดยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับแรงดันสูงสุดของมันนะอยู่ที่ประมาณ 13.5 โวลต์ก็คืออยู่ที่ประมาณ 100% ครับแต่ว่าถ้าเกิดแรงดันต่ำกว่า 11 โวลต์ก็คือต่ำกว่า 70% นะครับตัวเครื่องของเราก็จะตัดการทำงานอัตโนมัติครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็ทำการต่อไฟครับในส่วนของนะครับขั้ว power in นะครับโดยจะมีในส่วนของปากคีบสีดำนะครับก็จะต้องต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของปากคีบสีแดงนะครับก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับห้ามต่อสลับกันเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าเกิดต่อสลับกันแล้วอาจจะสร้างความเสียหายกับระบบได้ตรงส่วนนี้ต้องนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับผมครับแล้วก็ต่อวงจรเข้าไปนะครับเมื่อต่อวงจรเข้าไปปุ๊บนะครับตัวนับชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ของเรานะครับก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสับตรวจจับแรงดันของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็หน่วงเวลาประมาณ1วินาทีก็จะทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวนะครับคอนโทรลเลอร์ของเราและตัวคอนโทรลเลอร์ของเราครับก็จะทำหน้าที่ในการคอนเนคกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง IP ได้ในซอร์สโค้ดนั่นเองครับฉะนั้นก็จะทำการอัปโหลดข้อมูลลงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการหยอดจำนวนเงินเข้ามานั่นเองและเป็นจำนวนยอดเงินที่สะสมนะครับสำหรับนะครับระยะเวลาของเรานะครับก็คือ1บาทก็อยู่ที่ประมาณ180วินาทีหรือประมาณ3นาทีนั่นเองครับฉะนั้นระยะเวลาของเราก็จะเดินนับถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าเกิดครบเวลาเมื่อไหร่ก็จะตัดนะครับในส่วนของไฟอัตโนมัตินั่นเองครับเมื่อเราเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของจอ LCD ของเรานะครับข้างบนนะครับคือบรรทัดแรกนะครับก็จะขึ้นคำว่า Smart Charger นะครับแล้วก็ VBATตอนนี้นะผม VBAT ก็คือแรงดันของแบตเตอรี่นะครับในที่นี้ครับก็วัดได้อยู่ที่ประมาณ
12.67 โวลต์ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 93% นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิด 100% เลยก็อยู่ที่ประมาณ 13.5 โวลต์นะครับส่วนกระแสของแบตครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับวงจรของเรานะครับทำการดึงไฟเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงวงจรภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ASC712 นะครับตัวนับ Solid State Relay แบบ DC นะครับฉะนั้นทำให้มีกระแสที่เป็นกระแสสงบอยู่ค่านึงครับอยู่ที่ประมาณ80-100มิลลิแอมป์ครับอันนี้คือเป็นสภาวะปกติครับสำหรับตัวนะครับทำหน้าที่ในการนะครับตัดต่อวงจรไฟฟ้าของเราในที่นี้เราใช้ MOSFET นะครับหรือว่าเรียกว่า Solid State Relay นะครับเพื่อนะครับเป็นการนะครับประหยัดแรงดันไฟฟ้าเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้เป็นรีเลย์แบบหน้าสัมผัสก็จะมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับทำให้เปลืองแบตเตอรี่ได้นะครับและในส่วนของวงจรบอร์ดสีน้ำตาลตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของ Voltage Sensor นะครับก็จะทำหน้าที่ในการรับแรงดันจากแบตเตอรี่แล้วมาแปลงแรงดันลงนะครับเพื่อมาให้แรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่ก็คือ 13.5 โวลต์ให้มีแรงดันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายให้กับตัวมอนิเตอร์เพราะแรงดันเกิน5โวลต์เองครับเมื่อเราเสียไฟเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับจอ LCD ของเราครับจะขึ้นในส่วนของข้อมูลตามนี้นะครับส่วนมาลักบรรทัดล่างสุดนะครับก็จะขึ้นในส่วนของจำนวนเงินที่เราหย่อนนะครับในที่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ทำการเสียบในส่วนของแจ็คโทรศัพท์มือถือช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะครับหรือเสียบหลายๆเครื่องพร้อมกันก็ได้นะฮะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่นี้มีค่าสูงสุดถึง20แอมป์ครับก็มีความสามารถในการจ่ายกระแสได้พร้อมกัน8ช่องนั่นเองครับโดยแต่ละช่องไม่เกิน5แอมป์นั่นเองครับในที่นี้ผมเราจะทำการหยอดนะครับจำนวนเงินนะครับอย่างเช่น1บาทก่อนนะเพื่อง่ายต่อการทดสอบนะครับ1บาทเท่ากับ3นาทีครับทีนี้เราลองหยอดเข้าไปนะครับหยอดเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะขึ้นคำว่า CNT หรือ Count 1นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพอดีเครื่องมันรีเซ็ต